พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับนักข่าวไปเจอภาพนี้ครับเกษตรกรเขาให้ดูว่าโอ้นี่คือไก่ไข่ครับตายคากรงแล้วเกษตรกรก็ต้องไปเก็บซากกันแบบนี้หลังจากอากาศร้อนเกิน40องศาเซลเซียสแม้ว่าจะใช้สปริงเกอร์พ่นน้ำบนหลังคาแล้วเป็นการระบายความร้อนลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนแล้วแต่ก็ช่วยได้ไม่มากนักนะครับนายรังสรรค์ตู้แก้วเกษตรกรเล่าแบบนี้ครับว่าตนเองก็เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลาแบบนี้มา30ปีแล้วครับที่ผ่านมาเคยเลี้ยงไก่ไข่มากถึง 6,000 ตัวต่อโรงเรือนต่อรอบแต่ปัจจุบันต้องลดลงนะครับเหลือแค่ประมาณ 1,500 ตัวแต่ในช่วงนี้กำลังประสบปัญหาอากาศที่ร้อนจัดช่วงกลางวันทำให้ไก่ทยอยยืนกรงตายวันละ 2-3 ตัวทำให้ตั้งแต่ต้นหน้าร้อนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ไก่ตายไปแล้วกว่า300ตัวเลยครับอ๋อไก่ตอนนี้แย่มากเลยครับเพราะถ้าอากาศไม่ถึง40นะจะดีกว่าตอนนี้40กว่าไก่ร้อนแล้วไก่ตายด้วยกันเป็นใจไก่ตายแล้วก็เปิดหลังคาช่วยก็ช่วยได้ไม่เยอะมากเพราะว่าอากาศภายนอกมันจะร้อนเป็นไอเข้ามาแล้วพาให้ไข่ไม่ได้ตามเป้าคือไข่ลดแล้วยังไข่ลูกเล็กลงไข่อาหารกินอาหารน้อยลงไก่ก็ต้องตายวันละตอนที่ร้อน42 43นะตกวันละ 4-5 ตัวต่อวัน 4-5 วันก็ตก20ตัวที่ตายไปนะส่วนผลผลิตไข่ไก่ก็หายไปถึงร้อยละ30นะครับรวมไปถึงไข่ที่ได้ขนาดก็มันก็มีขนาดเล็กลงอ่ะครับคุณผู้ชมจากที่เคยได้ไข่คะขนาดเบอร์0ถึง2เป็นจำนวนมากปัจจุบันนี่เบอร์3ถึง5นะครับบางฟองหลุดขนาดขายไม่ได้ก็มีเอาไปแจกให้คนรู้จักครับนอกจากนี้ปั๊มน้ำสปริงเกอร์ก็ทำให้ต้นทุนค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วยจากเดิมจ่ายก็คือ 1,000 กว่าบาทปัจจุบันนี่ค่าไฟ 2,000 กว่าบาทไปแล้วดังนั้นการปรับราคาไข่ไก่ขึ้นในช่วงที่ผ่านมาถ้ามองในมุมของผู้เลี้ยงไก่เนี่ยเขามองว่าหากลบต้นทุนต่างๆก็แทบจะไม่เหลือกำไรอยู่ดีครับเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่อ่างทองก็ต้องปรับตัวเพื่อรับกับอากาศร้อนนะครับให้วิตามินผสมอาหารเพิ่มการให้น้ำลดอุณหภูมิในโรงเรือนด้วยการติดสปริงเกอร์ทั่วทั้งโรงเรือนเพื่อลดความร้อนครับทางเจ้าของฟาร์มเล่าว่าอากาศในพื้นที่ค่อนข้างแปรปรวนนะครับโดยเฉพาะอากาศนี่ร้อนจัดทำให้แม่ไก่เกิดความเครียดสะสมกินก็น้อยลงครับกินแต่น้ำทำให้ไข่ลดลงและสภาพของแม่ไก่เกษตรกรใช้คำว่าโอ้โซมเลยนะครับปกตินี่เคยเก็บไข่ได้ช่องละ 10-11 ถาดถาดนึงก็30ฟองลดลงไปเหลือแค่ 7-8 ถาดเท่านั้นครับอากาศร้อนก็จะกินแต่น้ำไม่ค่อยกินข้าวตอนนี้ก็เขาก็จะไม่ค่อยมีอะไรในท้องนะเขาก็จะกินแต่น้ำอ่ะเขาก็จะไข่ลดลงแล้วก็ไก่เขาก็จะดูโสมๆด้วยค่ะเพราะว่าไม่กินอาหารไม่กินอาหารปกติที่เราเคยเก็บไข่ได้วันละเท่าไหร่แล้วลดลงถึงครึ่งไหมคะพี่ถ้าอันนี้เป็นช่องเลยนะง่ายๆเลยนะเคยได้ประมาณ11ถาด10ถึง11ถาดตอนนี้ก็ลดไปเหลือ7ถาด8ถาดลดก็ลดไปเยอะเจ้าของฟาร์มยังบอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอดครับเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติพยายามจะคิดแบบนั้นแต่ว่าปีนี้อากาศมันร้อนจัดจริงๆผลกระทบมันก็เพิ่มสูงขึ้นหลังจากนี้อาจจะต้องทบทวนหาวิธีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต่อไปครับจะเห็นเมื่อกี้กำลังกินน้ำ